สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซตอินเด็กและการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าเป็นปกติครับประจำสัปดาห์ที่3-7ตุลาคมกับผมอาจารย์จิมจินนาสินทรงเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อ e ีฟิสคู l ครับ เราไม่ได้เจอกัน1วันนะครับช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะครับนะก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนทุกท่านทราบว่าอาจารย์ติดภารกิจนะครับนะเรื่องของการเรียนเนาะก็น่าจะติดแบบนี้ไปอีกหลายเสาร์ที่เลยนะครับงั้นเทปประจําสัปดาห์ครับเราจะมาเจอกันทุกๆวันจันทร์แทนและกันนะครับคราวนี้ทุกท่านครับอ่าก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับเซตบ้านเราก็เรียกว่าลงกระํานะครับนะเรียกว่าโอ้ลงกันค่อนข้างแรงนะครับนะแล้วก็ หลุดลุยกันเลยทีเดียวนะครับก็ยังดีนะที่เราได้เตือนทุกคนนะครับให้ลดพอร์ตออกไปนะครับเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนที่เราเตือนทุกคนให้ลดพอร์ตเนี่ยครับก็เซ็ตนะครับก็อยู่ที่1 6 4 0งหถึงหนึ่นอยะครับอยู่ในกรอบนี้นะเตือนลดพอร์ตสวันนะครับงั้นก็ช่วงนั้นใครที่ลดพอร์ตตามกันมาก็น่าจะยินดีด้วยเพราะว่าตอนนี้เซ็ตนะครับลงมาประมาณสัก100จุดนะครับจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยนะครับคราวนี้แผนเดิมในคราวที่แล้วนะครับออจยก่่นลุม้ะทีซื หล,หลังจากที่ตลาดพักฐานลงมานะครับกลุ่มรอซื้อตะลงเนี่ยก็จะมีคนที่แบ่งเงินในการซื้อเนาะ,ะแบ่งเงินหลายๆไม้นะครับอ่ะ คนกลุ่มนี้นะครับก็จะมีแนวของการซื้อนะครับก็อยู่ที่1,605นะครับถึง1,615อันนี้คือต้นทุนเฉลี่ยของต่างชาตินะครับอันนี้เป็นไม้แรกที่เริ่มเข้าซื้อได้นะครับแล้วก็1595นะครับไม้ที่2นะครับแล้วก็ไม้ทยอยซื้ออันสุดท้ายก็คือประมาณสัก1575ถึง1570นะครับอันนี้ก็คือโซนของการสะสมบริเวณแนวรับนะแล้วก็จะมีไม้สุดท้ายครับรอซื้อจังหวะที่ราคาเนี่ยเบรกนะครับงั้นคนที่จะทยอยซื้้้้อออะะนยราาัก็จจบบงแแลลววคติดด อยู่ในช่วงนี้นะครับก็แต่ก็จะเหลือเงินประมาณสัก40%นะครับในการที่จะเข้าซื้อไม้สุดท้ายนะครับตอนที่ตลาดนะครับเบรกกลับมาเป็นภาพแนวโน้มของขาขึ้นนะครับหรือหลุดจากอิทธิพลของภาพขาลงอ่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพราะว่าเกณฑ์เนี้ยมันจะมีการปรับไปเรื่อยๆนะครับยิ่งระยะเวลายิ่งนานไปนะครับเกณฑ์ซื้อของเราก็จะได้ราคาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับงั้นไม้40%สุดท้ายก็จะเป็นไม้รอซื้อครั้งสุดท้ายนะครับส่วนคนที่ไม่ได้แบ่งไม้ซื้อเลยนะครับซื้อเปียงเดียวนะครับโป้งเดียวนะครััับนนนอออี้้้ยงไม่เเขากกณซืคร็ ก่องั้นก็เก็บเงินสดเอาไว้นะครับเก็บแคชเอาไว้นะครับไปรอซื้อจังหวะที่เข้าเกณฑ์ซื้อในรอบนี้นะอ่ะนี่ก็คือแผนเดิมของเรานะครับที่ผ่านมานะครับในช่วง2อถึงสสัปดาห์อยู่ในเฟดเนี่ยมาได้ตลอดนะครับคราวนี้ทุกคนครับเส้นเด็กรอบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะแปลกนะครับเราประเมินเอาไว้ผมประเมินเอาไว้นะครับว่า1 5 7 0รอบนี้ไม่หลุดนะครับปรากฏว่ารอบนี้หลุดเป็นที่เรียบ้อยนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับมีอะไรบ้างที่ผิดปกติไปนะครับสัญญาณในเชิงนึกเข้อนะครับพังหรือเสียหายบ้างไหมนะครับ ในการที่ทยอยเข้าซื้อนะครับหกในรอบนี้นะครับยังมีความเสี่ยงประมาณไหนนะครับเดี๋ยวมาหาคําตอบกันในเซ็ชันตรงนี้ครับรวมทั้งคนที่ใช้ตัวโปรแกรมนะครับ MT5 Sniper นะครับในการนับไพ่วอลุ่มเจ้ามือเนาะวันนี้ครับสามารถทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนยากง่ายยังไงก็เดี๋ยวไปหาคําตอบพร้อมๆกันนะครับในฝั่งของตัว t f e c t ด้วยนะครับเอาละไปเริ่มต้นกันที่ อ่าสี่ปรื่องของบ้านเรากันอ่าท่านผ้ครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งของตัวอินดิเคเตอร์ก่อนนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับที่อาจารย์ทําแจกนะครับทุกคนนะที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับรวมทั้งอา่าตัวคนที่นะครับเข้าฟังนะครับในงานของตลาดหลักทรัพย์ตลาดทีเฟกเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วที่อาจารย์เป็นคนสอนนะครับ ก็ต้องบอกอัปเดตความคืบหน้าก่อนว่าอินดิเคเตอร์นี้อาจารย์เอามาจากาหลายๆตัวที่เป็นตัวฟรีนะครับมาพยายามมาบิวรวมกันนะครับแล้วก็แจกให้ทุกคนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีอินดิเคเตอร์บางตัวที่บิวไม่สําเร็จนะครับแต่เดี๋ยวมันก็เลยทําให้าการติดตั้งค่อนข้างที่จะยากและซับซ้อนแต่ว่าเจ้าที่แต่ว่า70%สกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะสามารถที่จะติดตั้งแล้วออกมาเป็นรูปนี้ได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย ตอนนี้เจ้าที่กําลัง b u i l อ up เวอร์ชันอาจารย์อยู่นะครับอาจารย์ต้องทำคลิปในการสอนติดตั้งให้ทุกคนด้วยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับได้หน้าตาประมาณนี้แน่นอนแต่ว่าการลงอาจจะลําบากยากเย็นนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะมีเจ้าที่ซาร์อาจารย์อยู่นะครับจะติดขั้นตอนการลงยังไงก็สอบถามเจ้าที่ได้เลยนะครับยังไงอาจารย์จะรีบทําคลิปให้นะครับภายในคืนนี้นะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะวันอังคารนทุกคน่าจะได้ติดตั้งกันแล้วนะครับยังไงก็ตามรอประกาศหน้าเพจอีกรอบหนึ่งนะครับพอเสร็จปอ ตรงนี้ได้เลยนะสำหรับคนที่รอใช้งานอิดิเคเตอร์ตัวนี้อยู่นะครับส่วนอันนี้นะครับอ่ะเป็นสีผู้เื่งของบ้านเรากันบ้างครับกองทุนป๊อปเทรดต่างชาติแล้วก็รายย่อยนะหลายคนก็คงงงนะครับว่ากองทุนไปบ้าบออะไรนะครับมาขายตอนนี้นะครับเนี่ยทั้งที่คนอื่นเขาเริ่มไม่ขายกันแล้วนะครับน่ก็งงงงเขาอยู่เหมือนกันนะครับน่ไอประเภทซื้อที่ขายที่โลเนี่ยก็งงอยู่นะครับว่าอ่ากลังคิดอะไรนะครับอ่ะแต่ก็โอเคครับนะก็ ถ้าเขาขายรอบนี้แล้วปรากฏว่าบ วันพรุ่งนี้หรือว่าสัปดาห์นี้มันเริ่มไม่ลงต่อเนี่ยผมว่านะเออน่าจะเป็นโอ้เป็นคนขายได้บัตทอมในรอบในรอบนี้เลยนะก็ต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะคงโดนแซวกันอีกนานเลยนะสำหรับพี่กองของเรานะครับสัปดาห์นี้เดือนอ่าโทษดีครับอ่าเดือนตุลาคมเปิดมาวันแรกก็ลบไป31จุดนะครับเรียกว่าลงหนักมากๆครับนะแทบจะคุมเดือนกันยายนทั้งเดือนเลยนะครับสำหรับการลงในเดือนนี้วันเดียวนะครับบอกว่าพี่เลพี่กองเราจริงก็เป็นเอ็มเอ็มหลักนั่นแหละนะแต่พยายามจะซ่อนตัวอยู่ นานนะครับนะก็รอบนี้คงไม่ซอแล้วแหละนะครับก็เปิดเผยเออกมาเลยนะครับนะทุกคนก็ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับนะ,อะโอเคครับก็ตุลาคมเปิดมาวันแรกก็ลงหนักมากๆก,ก,กับสลับวันนี้เดือนนี้นะ <c oughs> อ่ะ ไปดูตัวระบบนะครับแท่งเทียนนะครับในการพยากรณ์น,นะครับด้วยการใช้แท่งเทียนนะวันนี้แท่งเทียนปิดแบบนี้พรุ่งนี้มองอย่างไรครับเรามองลงตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมนะครับรอบล่าสุดนี่นะแท่งเทียนมันเริ่มสัญญาณไม่ดีตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมนะแต่วเวลาบอกก็ยี่สิบเจ็ดกันยายนเนาะ แต่เวลาบอกก็ต้องบอกก่อนล่วงหน้านะครับงั้นทุกคนจะต้องรู้ตั้งแต่วันก่อนหน้า27แล้วนะครับว่ามันจะเริ่มไม่โอเคนะครับงั้นก็อันนี้เวลาบอกก็จะประกาศอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนเดิมครับการมองลงก็ต้องมาร์กปิดดีไว้ครับถ้ายังไม่เกินปิดดีก็ถือว่ามองลงต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ให้ปิดดีไปที่1596ครับขึ้นมาเทียบแค่1592ยังไม่เกินเนาะก็วันนี้ไม่ตรงครับนาร์มาตนไม่ตรงเลยนะครับ1596ไม่มีเลขอะไรตรงเลยนะครับงั้นก็วันนี้ถือว่านารไมแม่น <c oughs> แต่ว่าทิศทางก็ยังคงมีความมั่นยําอยู่แล้วก็โอ้โหปิดแย่ให้1570ครับพีขอลุด1558นี่ลงมาค่อนข้างเยอะมากครับ <c oughs> แสดงว่าโมเมนตัม um วันนี้ลงหนักเกินเหตุครับ <c oughs> คือโมเมนตัมมันลงอยู่แล้วนะแต่วันนี้ลงหนักแบบโอเวอร์นะครับแบบเกินไปนะครับนะ,ะพี่กองก็ไม่รู้ไปทำอะไรนะครับนะกดผิดหรือเปล่านะครับนะอ่ะ โอเคประมาณนี้นะส่วนอันนี้เป็นระบบชี้กเตอร์นะครับซึ่งไปติดตั้งในมือถือทุกคนฟรีนะครับคนที่เปิดพอร์ตมาสามารถดาวโหลดตัวนี้ไปติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็อาจารย์ใช้ตัวนี้ในการปรับเมินในสถานการณ์ของภาพรวมของเซ็ตทองคําทั้งหมดเลยนะครับก็ช่วยเราในการบอกมาตลอดนะสัญญาณรีบาวดูตรงไหนจบรีบาวดูยังไงนะครับแล้วก็สัญญาณกลับตัวดูยังไงนะครับก็เหมือนเดิมครับเซตนะก็เราบอกว่ารีบาวแล้วก็จบรีบาวภายในวันเดียวก็หมายถึงไอ้กล่องสีแดงเนี่ยนะครับ ไอ้กล่องสีแดงเนี่ยมันรีบาวนะแล้วมันก็จบภายในวันเดียวนะครับงั้นก็เรียกว่าโหจริงๆนะครับไม่รู้จะขึ้นไปทำเพื่ออะไร กาะจบรีบาวก็แปลว่ามันทำโลต่ําลงกว่าของเดิมนั่นแหละนะครับงั้นทุกคนก็จะรู้ตรงกันว่าตรงนี้แท่งนี้ือจบรีบาวแล้วนะครับหลังจากนั้นตลาดก็เริ่มเป๋มาเรื่อยๆนะครับตอนที่จังหวะจบรีบาวเนี่ยมีเซลล์ค่อนข้างเยอะนะครับอาจารย์ก็ประเมินว่าอาจจะมีเซลลิงไคลแม็กได้ไหมเพราะว่าเซลลิงไคลแมกก็หมายความว่าถ้ามันมีแรงขายออกมาเวิ้งมากๆอาจจะมีสัญญาณตีกลับนะครับแต่ก็ให้รอนะครับให้รอสัญญาณคอนเฟิร์มนะสุดท้ายก็ไม่เกิดสัญญาณตีกลับครับนะก็ไหลลงต่อวันนี้พรรรวดลงมมาานนนะะะะคับปณี้อ่ เซจะยืนลานีบาวรอบใหม่ก็ต่อเมื่อปิดสูงกว่าพันหกในวันนี้นะแต่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้ไม่ได้แตะพันหเลยนะครับงั้นก็ไม่มีสัญญาณรีบาวน์นะครับก็ไม่มีสัญญาณตีกลับนะครับราคาก็ไหลลงต่อมาเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้โอ้โหหลุดกรอบมาเยอะเลยนะครับให้แค่1575เองนะครับเรียกว่า1575เนี่ยลงมาตั้งแต่แท่งแรกๆเลยมั้ยเนี่ยวูบมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับก็วูบวุบนะครับถึงเนี่ยหนึ่งห้าเจ็ดห้าเลยแท่งเนี่ยแล้วก็วูบต่อเรื่อยๆอ่ะก็ประมาณนนนี้้ะครัับงก วันพรุ่งนี้เดี๋ยวไปวางแผนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าสัญญาณตีกลับไม่เกิดสัญญาณรีบาวไม่เกิดก็ปล่อยให้เขาไหลลงไปเรื่อยๆประมาณนี้แล้วกันนะเวลาเรามองลงเราก็ต้องมาร์คด้านบนเอาไว้ว่าเอ้ยแล้วตำแหน่งไหนที่มันจะเริ่มมีปัญหาการลงประมาณนี้แล้วกันนะเราก็จะมาร์คด้านบนเอาไว้ไม่ได้เล่นส่วนนะเพียงแต่เราต้องมาร์คด้านบนเอาไว้ว่าเราจะเปลี่ยนแนวคิดเมื่อไหร่นะครับอืประมาณนี้นะ เอาล่ะทุกท่านครับสำหรับภาพรวมในแผนของเรานะครับก็เราผมประเมินเอาไว้ว่า3แนวรับนะครับที่รอบนี้น่าจะรับอยู่นะครับ16051615ต้นทุนเฉลี่ยต่างชาติเนาะ1595เนาะ1 5 7 0 1 5 7 5เนาะนี่คือแนวที่ห้ามหลุดเด็ดขาดนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้ปิดหลุดเป็นที่เรียบร้อยนะเซ็ตก็พักฐานตั้งแต่14กันยาแล้วนะครับส่วนทยอยซื้อมสำหรับคนที่แบ่งเป็นหลายไม้นะครับก็ตรงนี้เก็บเข้ามานะครับในพอร์ต บางแล้วผมก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนี้นะครับอ่ก็หกสของพอร์ตละเดี๋ยวสี่ก็เดี๋ยวไปรอจังหวะที่เบรกเอารอบนี้นะครับอ่ส่วนการซื้อคืนทั้งหมดก็รอให้เกินเงื่อนไขนี้ไม่เข้าเงื่อนไขนี้ไม่ต้องซื้อคืนทั้งหมดนะครับส่วนคนที่ไม่ได้แบ่งไม้นะครับคนที่เล่นไม้เดียวตุ้มเดียวก็รอซื้อคืนทั้งหมดตรงนี้นะครับก็ไม่เข้าเงื่อนไขก็ตอนนี้ก็เก็บแคชมาละนะครับคนที่เล่นแบบไม้เดียวตุ้มเดียวก็น่าจะวินน่าจะแฮปปี้มากๆเพราะว่าคุณได้ขายที่บริเวณ่อนข้างางมากๆนะ 1640-1660เป็นแนวที่คุณได้ขายแล้วเป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีมากๆด้วยในรอบนี้100จุดแล้วนะครับจากบริเวณดังกล่าวเนาะเอาล่ะทุกคนครับเงื่อนไขข้างล่างยังไม่เกิดเนาะก็ยังไม่เกิดสัญญาณที่ดีเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับไปเริ่มต้นกันที่ฝั่งของตัวฟิวเจอร์กันก่อนครับอ่าฟิวเจอร์ครับต่างชาติครับช็อตอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ไปที่38,000ื่นแปดพันคอนแทกนะครับมองลงนะครับกองทุนบ้านเราครับช็อตไปที่2,300คอนแทมองลงเหมือนกันครับแล้วก็รายย่อบ้านเราครับลองอินเด็กกซ์ไปที่่40,000วาคอนแทกมองขึ้นนะครับ Open Inter e s t นะครับวันนี้ปรับตัวลดลงนะครับก็เป็นสัญญาณที่ไม่โอเคแล้วแหละจริงๆก่อนหน้าที่จะปิดซีรีส์อาจารย์ก็มีความกังวลที่ทุกคนได้เห็นภาพนะว่าต่างชาติมีการมีการทําแผนที่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากที่อาจารย์ไม่อยากจะให้เห็นภาพก็คือว่าโอเพนมันลดลงเรื่อยๆนะครับนะก่อนหน้านะมันเลยทําให้เราเห็นว่าเขาพยายามจะปิดรองนะครับแล้วตอนนี้ก็ชัดเจนว่าเขาปิดรองนั่นแปลว่าไอ้ฝั่งที่เขากําไรรองเนี่ยเขาทยอยไล่ปิดอยู่นะครับ ก็แสดงว่าการที่ปิดรองเนี่ยมัน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 เป็นสัญญาณที่บ่งบอกได้ยากนะครับว่าคือถ้ามันถ้ามันยังถือรองไว้อยู่อ่ะเราจะประเมินได้ว่ามันจะลงไม่ลึกแต่ถ้ามันเริ่มปิดรองเราจะตอบยากว่ามันลงลึกหรือไม่ลึกมันมันไม่ได้ทั้งสองหน้านะครับงั้นเกมนี้มันจะเป็นเกมที่เราจะประเมินดาวไซด์ลำบากนะครับงั้นก็แนวรับที่มองเอาไว้ก็1 5ึ่งเนาะแนวรับเดิมเนาะก็อาจจะมีสิรุดนนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของตัวฟิวเจอร์เนี่ยมันไม่ มันไม่เอื้อจะเอานวยว่าจะบอกว่าแนวนี้รับอยู่นะครับออกได้ทั้ง2หน้าเลยจะรับอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้มันตอบยากนะเพราะว่าเขาปิดโพส ition ฝั่งรองทิ้งนะครับอืถ้ามันเหลือรองเราก็จะบอกว่าเออไม่น่าไม่น่าจะหลุดหรอกเพราะมันเก็บยังเก็บรองไว้อยู่ตอนนี้มันไล่ปิดรองไงเราก็ตอบไม่ได้นะครับว่าจะหลุดหรือเปล่านะอเอาลอะฟิวเจอร์ก็เป็นความยากในตรงนี้นะณนะตอนนี้นะที่เราเริ่มเห็นว่า้มันมีโอกาสจะหลุดห -5 1 5ได้นะอ่าได้นะ คราวนี้ครับถ้าเรามาดูตัวที่เป็นเซ็ตอินเด็กแบบ4 Timeframe กันบ้างครับทม์เฟรมมัทนะครับเราก็บอกทุกคนเอาไว้ว่าเราควรอยากเราอยากจะเห็นเดือนไหนสักเดือนหนึ่งครับปิดเกิน16-5ขึ้นไปให้ได้นะครับถ้าเห็นเดือนไหนปิดเกินนี้ก็จะจบสัญญาณพักตัวตร,ตรงนีององ้อย่างจริงจังนะก็จะขึ้นสัญญาณแบบจริงจังเหมือนกันนะครับอ่ะก็รอนะครับรอมา2เดือนละก็ยังไม่เกิดเงื่อนไขนี้ได้แค่แตะหรือสัมผัสเท่านั้นเองนะครับ1 6 6 5นะมันขึ้นไปแตะ1 6 7 0็นใช่ไหม นะครับแล้วก็ไล่ลงมาตลอดจนถึงตรงนี้เลยนะครับทำเฟรมมันก็เหมือนกันครับอย่ามีเดือนไหนปิดหลุด1515แค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับถ้ามีเดือนไหนปิดหลุด1 5ึ่ก็เตรียมตัวนะครับเหนื่อยกันเหนื่อยกันเยอะเลยแหละไม่เหนื่อยกันเ,าเบาๆนะครับอ่ะทำเฟรมวีคครับนี่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเรานะครับที่เราเตือนทุกคนให้ขายออกมาหลังจากที่ทดสอบ1570 ตรงนี้แล้วก็ไม่ผ่านนะครับแล้วก็มีแรงขายแปลกๆมาฟิวเจอร์ก็แปลกๆเนาะประมาณสัก3สัปดาห์นะครับช่วงสสัปดาห์ที่ผ่านมารือยอ้อนกลับไปดูนะครับเทปขอจานมันไม่มีการลบนะค <_ d ata> ุณย้อนกลับไปดูประมาณสักสามวีคที่ได้มีการเตือนลดพอร์ตนะครับก <_ d ata> ็เห็นการช็อตฟิวเจอร์แปลกๆนะครับแล้วก็เห็นแรงขายแปลกๆก็เตือนทุกคนขายออกมาก่อนนะครับงั้นก็จังหวะเนี้ยนะครับที่ทุกคนได้ลดของเรียกว่าได้ลดของบริเวณได้ไฮมากๆนะครับอ่ะก็ รอซื้อคืนนะครับคนที่จะรอซื้อตุ้มเดียวก็มารอซื้อคืนแต่นี้สิครับโอ้โหน่ากังวลมากเลยครับที่บอกว่านั่งวนคือแนวเนี้ยที่ผมประเมินไว้ว่าจะไม่หลุดเนี่ยดันหลุดนะครับเหนื่อยเลยนะครับอ่ะเราก็หลุดเพราะกองทุนด้วยนะครับเนี่ยก็ขายค่อนข้างแรงในวันนี้เมื่อวาน,นยังไม่หลุดเลยนะไม่ใช่เมื่อวานวันศุกร์ครับเนี่ยแนวนี้เป็นแนวสําคัญเนาะอันดับแรกครับเป็นแนวจังหวะโว์แบ็กลงมานะครับ ที่เป็นหนึ่งใน3านใน2แล้วก็2ใน3เป็นตัวเลขของฟิโบนัชชีนะที่สำคัญนะ,ะไม่ควรจะหลุดนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งของแก็บด้วยแก็บนายสิต์นะครับเปิดไปแล้วไม่ควรจะกลับมาปิดนะครับงั้นวันนี้ปิดทั้งแก็บลุดทั้ง3โซนนี้นะครับแล้วอาร์ไก็โอเวอร์โซด้วยนะครับในการพักฐานแบบเวฟ2ออ่ะสมมตินี่ขึ้นเวฟ1ใหญ่เนาะนี่ลง2ใหญ่เนาะแต่ขึ้น3ใหญ่เนี่ยเวฟ2มันต้องห้ามทำโอเวอร์โซอยู่แล้วนะครับ เรียกว่าวันนี้วันเดียวดับฝันทุกอย่างนะครับที่แผนที่อาจจะมองว่าจะไม่ทําโลใหม่1515อะไรพวกเนี้นะครับเรียกววันนี้วันเดียวนะครับลบความมั่นใจในการที่จะไม่ทําโลออกหมดอะตอนนี้มันออกได้2หน้าหมดเลยนะครับฟิวเจอร์ต่างชาติก็มีพฤติกรรมนะครับที่เราคาดคาดการไม่ได้ว่าจะท low ําโลใหม่ไหมเซตเองก็ทำโอเวอร์โซด้วยนะครับแล้วก็หลุด แนวสาคัญนะครับที่นิคข้อสำคัญสำคัญเนะี่ยพังหมดในวันนี้วันเดียวนะครับงั้นก็ผมบอกด้วยว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยไม้สุดท้ายที่เหลือที่สิบเนะครับคุณจะต้องไปรอจังหวะเบรกเอาท์อย่างเดียวเลยนะครับนะอย่าเพิ่งเก็บถั่วตรงนี้นะเพราะาตอบยากมากนะว่าจะเอาอยัางไงเนาะแต่คนที่เก็บเงินสดแล้วก็ไม่ต้องรีบนะครับคุณก็รอจังหวะ เข้าซื้อรอบใหม่เหมือนกันนะคุณโชคดีมากนะคนที่เล่นไม้เดียวแล้วไม่แบ่งไม้นะก็โอเคสบายๆนะเรามีเก็บแคชนั่งทับมือดีๆรอจังหวะซื้อดีๆนะส่วนคนที่แบ่งไม้ซื้อก็อาจจะโดนไปละหกสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนผมเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวไปรอจังหวะไม้สุดท้ายทีหนึ่งเนาะอ่ะโอเคครับนะประมาณนี้นะครับภาพรวมของเดย์นะครับต้องบอกว่าวันนี้วันเดียวเนี่ยก็วันนี้วันเดียวเนี่ยเหนื่อยเลยนะครับนะพังทุกอย่างเลยนะครับอ่าสามสิบนาทีครับเป็นยังไงบ้างอ่าค่าเจ้า เดพังสามสิบนาทีก็ต้องพังเหมือนกันนะครับอคราวนี้ไปดูแนวรับถัดไปซินะครับลงมาโอเวอร์เลยกันครับรุดอีกนะฮะ ดูจากรูปทรงครับตรงนี้น่าจะแบ่งขาลงออกเป็นสามช่วงหลักๆนะครับหนึ่งช่วงตัวตรงนี้นะครับหตรงนี้นะครับแล้วก็อีกหงตรงนี้นะครับอ่ะงั้นก็รูปทรงเนี้ยตียากหน่อยนะครับแต่ดูแล้ว มันไม่ควรจะลงโทษทีครับจะพูดงานก็ไม่ได้แบบหนึ่งนะขอวัด อีกสักหนึ่งช่วงตัวไหมตรงนี้เนาะอีกสักทีหนึ่งไหมในไหนก็ในไหนแล้วนะเอาให้มันครบไซเคิลเนาะหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งห้าสี่ห้านะครับอะแนวรับถัดไปนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับภาพรวมของสามสิบนาทีนะอะ เรียกว่าลงกันอ้วกเลยนะครับสำหรับภาพรวมของเซ็ตนะครับอ่ะลงกันเหนื่อยเลยนะครับห5ึ่งห้าสนึ่ห้าเนาะดูตรงนี้ก็ไปโรเดิมอะเท่าไหร่นะ1 5ึ่แถวบริเวณนั้นนะครับตอนนี้เอาแค่นี้ให้รอดก่อนนะครับตอนนี้สั้นๆ้ามันจะรีบาวเนี่ยนะครับก็ต้องเกินนะครับหนึ่นยะครับหนึ่นะอ่ายโอโบสถึงจะกลับมาเป็นภาพขาขึ้นรอบใหม่นะครับนะยังได้อีกไกลนะครับนะ วางไกลๆไว้ก่อนไม่ต้องรีบครับงั้นคนที่จะรอซื้อรอบใหม่นะครับก็1590และ RSI o v e r b o u g h นะครับถึงจะเข้าเกณฑ์ซื้อรอบใหม่ตรงนี้นะ,ะเกณฑ์เบรกเอาได้ไหมไปดูสิโอเกณฑ์เบรกเอาคงยากว่าเพราะว่าความชันแม่งชันเหลือเกินนะครับนะ โอ้ยไกลเลยนะอ่ะเอาแค่ตรงนี้ก็พอแล้วเอาแค่ ISO, อ s ร o ไทก็พอละกับเบรกแนวนี้นะครับนะโอเคนะครับวางภาพรวมของเ,อเซตนี้ไว้ก่อนนะครับส่วนใน Time Frame Day ครับก็ต้องเกิน1590เหมือนกันอ่ะโอเคนะครับคู่สมมาตรเนาะหลุดแล้วก็ต้องเบรกกลับขึ้นมานะครับ1590ตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะ หนึ่งห้าเกนกันอ่ะโอเคนะครับจะต้องยืนหนึ่งหน,นึ่ตอนเนี้ยโอ้ยไกลเลยเนาะ1560นะครับโอ้กไกลเลยนะครับถึงจะเกิดสัญญาณแบบตีกลับหรือสัญญาณรีบาร์แบบจริงจังนะครับนะไม่เข้าเงินขายนี่ก็ปล่อยให้มันไหลลงไปเรื่อยๆเลยนะครับนะก็ไปว่ากันตรงนั้นนะครับที่แนวรับต่างๆนะเอาละไปดูในฝั่ง MT5 กันหน่อยสิ MT5 ครับโอ้โหวันนี้นะครับทุกเซกเตอร์เห็นไหมครับถูกแรงขายมาตลอดจริงๆเป็นมา นะครับตั้งแต่วีที่แล้วแล้วใช่ไหมครับที่ขายทุกเซกเตอร์นะครับเรียกง่ายขใครถืออะไรอยู่ก็โดนหมดนะครับเพราะว่าเจ้ามือรอบนี้ขายหนักจริงๆครับทุกอันนะครับโดนกันท่วนหน้านะครับท่วนตาใครถือหุ้นตัวใหญ่ตัวเล็กโดนทั้งหมดนะครับขายเรียบนี่คือเวลาที่มันจะให้ทุกคนขายของออกมามันจะซัดท่านี้เนียนะครับก็กลายเป็นกองทุนซะอย่างนั้นนะครับก็แทนนี้ต่างชาติโดนด่ากลายเป็นกองทุนโดนด่าแทนนะครับนะ โอเคครับส่วนฝั่งออสิมโบครับอันนี้คือฝั่งซื้อนะครับวันนี้มีหุ้น IPO เข้ามาตัวใหม่นะ24 CS นะครับก็ตัวนี้เนาะแหลงซื้อวันนี้เกือบๆพันล้านเลยนะค่อนข้างเยอะนะครับนะส่วนหุ้นที่อยู่เดิมๆในตลาดก็แหลงซื้อน้อยมากครับน้อยจนแทบจะไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจเลยก็ได้ครับหลักร้อยต้นๆอย่างแต่แร่งขายเนี่ยเป็นพันนะครับอ่ะงั้นก็ฝั่งนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากครับมันซื้อแทบจะไม่มีนนยะอะไรเลยนะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับที่ซื้อแบบมีเนยะคือ24 ส่วนนี้เป็นเซ็นทรัครับเซลเซตอัพเนี่ยคุมอยู่แล้วของเดิมเนี่ยฝั่งขายมันคุมอยู่แล้วงั้นฝั่งขายมันได้เปรียบนะครับวันนี้มาก็ยังคงขายอยู่ตั้งแต่แท่ง10บโมงครึ่งนะครับสิบโมงครึ่งเป็นแท่งที่เรียกว่า10บโมงครึ่งกับบ่ายสองครึ่งอะ่ะเป็นแท่งที่จะเป็นการกําหนดทิศท,ทางหลักๆนะครับอ่าก็ถ้าวันนี้10บโมงครึ่งยังคงมีแรงขายอยู่ก็แสดงว่าเจ้ามือเขายังอยากให้ลงต่อนะครับก็เป็นเหมือนตัวเซตอัพในแต่ละวันนะครับในแต่ละครึง่งครึ่งเช้าครึ่งบ ก็มองยังไงนะครับให้ดูช่วง10บโมงครึ่งกับบ่ายสองครึ่งเอาไว้นะครับนี่เป็นการวางแผนมาจากพวกผู้เล่นรายใหญ่ละนะครับพวกสมาร์ทมันนี่แหละนะครับงั้นก็วันนี้ไม่มีปัญหาอะไรขายอย่างเดียวนะครับเนี่ยผมยังคิดเลยว่ามันจะมีซิลลิงแคมป์เกิดได้ไหมคือจะมีแท่งบายสวนมรงแรงๆได้ไหมเพราะมันขายแบบโอเวอร์หนักมากนะครับก็ขายทุกตัวเซ็นต์าสิบที่ดูแล้วครับสี่ห้าสิบตัวนะครับลงสี่สิบแปดตัว,ตวขึ้นอยู่แค่สองตัวคือ IRPC กับสอพอเท่านั้นเองที่เหลือโดนขายเรียบนะครับสำหรับภาพรววมของตั หุ้นในบ้านเรานะอ่ะในฝั่งของเซตกันบ้างครับทุกคนนะครับไหลซ้ายนะครับหัววันนี้ลงมาต่ําค่อนข้างเยอะนะครับไหลขวาต้องสูงเกินไหลซ้ายถึงจะเกิดสัญญาณกลับตัวนะครับมันพรุ่งนี้นะครับไหลขวาต้องสูงเกิน1593ครับอ่าจดไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจดไว้ด้วยนะครับเซตบีแบบนะครับคนที่มีเ d 5นะครับ1 5ึ3งนะครับ ไม่เข้าเงื่อนไขนี้นะครับไม่มีสัญญาณกลับตัวในระดับของวอลลุ่มนะครับหรือไม่มีสัญญาณกลับตัวใน,ในมุมของตัวทุนเฉลี่ยของทุกคนในตลาดเนาะงั้นไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากนะครับถ้าไม่มีแบบเกิน1593เานี่ย่อยให้มันดิ่งเหวลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งเซตเนาะฟิวเจอร์เองนะครับก็ไหลขวาเท่าเดียครับไหลขวาต้องสูงเกินไหลซ้ายตรงนี้ถึงจะเกิดสัญญ,ญาณกลับตัวนะแนวที่ว่านั้นก็คืออยู่ที่95 5นะครับไม่เกิดสัญญาณนี้บอกให้มันไหลลงไปเรื่อยๆเหมือนกัน95 เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมมาขึ้นหน้าจอให้ด้วยนะครับอ่ะนี่นะส่วนแนวซื้อคืนนะครับตอนนี้อยู่ที่1590ย์แล้วนะครับโอ้ยินดีฮะและอาใส่โอบอสด้วยนี่เป็นเงื่อนไขที่แบบต้องสองเงื่อนไขนี้เป็นจริงครับไม่เอาเงื่อนไขนี้ปล่อยให้มันไหลลงไปได้เรื่อยเหมือนกันนะครับส่วนแนวรับนะครับวันนี้มาเปลี่ยนกันหน่อยครับด้านบนนี้นะครับออกไปได้แล้วนะครับต้องไปหวังแล้วนะครับ วันนี้วันที่3มตุลาคมส่วนแนวรับนะครับก็ให้แค่แนวเดียวพอนะครับ แนวที่ว่านั้นอยู่ไหนครับทุกคนแนวที่ว่านั้นก็อยู่ที่1535ถึง1545นะครับอันนี้คือแนวรับถัดไปเนาะ ้วประมาณนี้ทุกท่านครับนะก็อันนี้ก็คือภาพรวมนะครับของอเซ็ตในรอบนี้นะครับก็รอซื้อมาสุดท้ายคืนอีกทีนึงนะครับเมื่อตอนที่มันเข้าเงื่งไขการซื้อคืนทั้งหมดนะตอนนี้ก็ดอยไปและนะครับ60%ของพอร์ตนะครับสำหรับตัวผมนะใครที่แบ่งเงินซื้อใครที่แบ่งทยอยซื้อก็น่าจะอารมณ์เดียวกันสำหคนที่ไม่ได้ทยอยซื้อคนที่ซื้อตุ้มเดียวนะครับก็รอซื้อคืนทั้งหมดตรงนี้นะครับก ไปว่ากันนะครับว่าจะเข้าเงื่อนไขนี้ได้สําเร็จหรือไม่นะอ่าก็สาหรับ V ีแวถ้าจริงๆแล้วถ้าเกิดตัวนี้เป็นจริงนะครับวีแวต้องกลับทิศตรงนี้ด้วยนะครับนะถ้าคุณเห็นเงื่อนไขนี้เป็นจริงอ่ะอันนี้ต้องเป็นจริงด้วยนะครับแสดงว่ามันมันกลับตัวจริงนะครับเพราะว่านี่ไม่ได้กลับง่ายๆนะครับวีแว็คือทุนเฉลี่ยของทุกๆคนนะบกกลับขึ้นมาใหม่นะครับอ่าในทั้งตลาดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเซตในวันนี้นะครับเป็นแผนของเราในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เรามาเจอกันช้้้้าากก็็ขอนนนนนญตตเเปสััๆะรงีแลว โอเคครับทุกท่านครับไปดูอัปเดตกันอีกนิดหนึ่งครับก็เซตร้อยนะครับจริงๆโรบอทโรบอทฝั่งหุ้นเนี่ยเราลันช์กันมาประมาณสัก6สัปดาห์ได้แล้วนะครับ1เดือนกับอีก2วีคนะครับตอนที่เราเข้ามาก็มาสักวันที่15สิงหาคมนะครับนะจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับเซตร้อยเนี่ยลงไปประมาณสัก5%กว่าๆแล้วเดี๋ยววีคหน้าจะขอจะขอเปลี่ยนเป็นเซตธรรมดาแทนแล้วกันนะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ย จย์ใช้หุ้นหลายตัวไม่ได้เซ็ตลอยอย่างเดียวนะครับซื้อหุ้นในกลุ่มพวกเอ็มไอซื้อไรด้วยนะครับนะก็เพราะว่าพวกบางทีพวกเซ็ตมันอ่อนแอหรือเซ็ตลอยมันอ่อนแอเงี้ยนะครับนะแต่ความอ่อนแอก็หมายความว่าถ้าโรบอทมันซื้อเนี่ยบางทีเวลามันขายก็ขายไปเลยเนาะอ่ามันก็รอซื้อคืนรอบใหม่นะครับคราวนี้เนี่ยมันก็ไอตอนลงอะโรบอทมันไม่ค่อยแย่หรอกเพราะว่าถ้ามันขายทิ้งแล้วเนี่ยมันสต็อปลอตไปแล้วเนี่ยมันก็เก็บเงินสดไว้นะครับงั้นยิ่งเซ็ตลงเท่าไหร่เนี่ยมันก ก็ตอนนี้ก็โรบอตก็ติดลบประมาณสัก1%กว่าๆนะครับก็ถือว่าลงน้อยกว่าเซ็ตร้อยนะเซ็ตร้อยลงมาสัก5%เละในช่วง6สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดมันเราดิ่งเหวล,ลงมา5%เลยนะอสำหรับใน5ใน5วีค6วีคตรงนี้นะครับส่วนโรบอตของเราก็1%นึ่ิดๆผมไม่ได้ไปอินทลับมันนะทั้งจริงตัวผมเองจะเข้าไปาขายให้มันก็ได้นะครับไป ล้างถอดแล้วรอซื้อใหม่ทีเดียวก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าผมอยากจะปล่อยให้มันรันไปเลยผมอยากจะรู้ว่า,าโรบอทเนี่ยถ้าเราไม่อินสลับมันเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นมันจะแก้กลับมาคืนได้ไหมหรือมันจะลงไปถึงดอดาวที่เราทําตอนท back ําแบคเทสได้ไหมนะครับนะงั้นก็พอเราทำํำแบคเทสมาแล้ววางระบบไว้แล้วนะครับที่เหลือก็ ปล่อยมาลันตามระบบครับเราต้องเจอช่วงเล่นยากเล่นง่ายอย่างนี้แหละครับต้องดูว่าระบบมาสเสถียนขนาดไหนนะครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งอันนะก็เป็นการใช้เงินจริงการลันจริงนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการเข้าไปอินเทอร์แล์บเทั้งสิ้นนะเพื่อจะดูผลลัพธ์ของมันนะครับถ้ามันฟื้นได้ก็จะยิ่งเป็น อะไรที่เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะยิ่งทําให้ลูกศิษย์ได้มีความมั่นใจเพราะเขาใช้โรบอทอยู่แล้วด้วยนะครับงั้นก็คุณจะรู้สึกว่าเออตลาดผังขนาดนี้โรบอทเนี่ยมันมันเก็บเงินสดเดี๋ยวพอตลาดฟื้นมันกลับเข้ามารอซื้อฟื้นคือรอบหน้าประมาณเนี่ยนะครับอ่ะก็เล่นตามแผนของเราไปนะครับสำหรับตัวโรบอทของเรานะตอนนี้นะก็ลงเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ลงนะอ่ะลงเหมือนกันแต่ก็ลงน้อยกว่าตลาดนะอันนี้เป็นตัวโรบอทในฝั่งของ Tfect บ้างเมื่อกี้เป็นฝั่งหุ้นนะ TF เอามารัน13เดือนแล้วนะครับไม่ไปไหนเลยี่เฟกบ้านเราเนี่ยสิเดือนเนี่ยลงไปประมาณสัก3%กกว่านะครับนะก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถือว่าทุกๆระบบเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาชนะตลาดได้เพราะว่าวีคแลามันเป็นวีคที่มันไม่ค่อยผันผวนนะครับมันลงก็ลงกับทั้งสัปดาห์ะลรประมาณเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ค่อยผันผวนเท่าไหร่เนี่ยก็เสร็จโรบอทเรา,เราแต่ถ้ามันเดี๋ยวดีดขึ้นเดี๋ยวดีดลงอะไรเนี้ยอาจจะโดนที่ผ่านมาก็โดนไปบ่อยเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพนะารวมของตัวโรบอทเนาะ เพอร์แมนนะครับวีคโอเวอร์วีคก็เป็นสีเขียวตรงนี้เนาะใครจะเข้ามาฟอลโลว์โรบอตพวกนี้นะครับก็สามารถสแกนเคอร์บโคดด้านบนด้านล่างตรงนี้นะครับหรือพิมพ์คาว่า world wide web workshop presenter ก็ได้นะครับโรบอตพวกนี้เวลาแอคชั่นอะไรไม่ว่าจะเป็นฝั่งรองฝั่งช็อตนะครับมันจะส่งอ alert message มาเตือนเราทันทีนะครับแล้วก็มันแอคชั่นกี่คอนสต็อปลอดตรงไหนเทปเปอร์ฟิตตรงไหนนะครับโรบอตจะแจ้งเตือนทันทีที่วินาทีแรกนะครับก็แฟงๆตรงไปตรงมาก็บอกหมดนะครับก็ลองไปดูแล้นนะ้ววกกัันนนนะะสหรรบบพี ส่วนอันนี้ก็เป็นเพอร์แมนในรอบ13เดือนที่ผ่านมาก็ทุกอันเนี่ยก็ยังไม่มีใครกำไรเลยนะเออก็น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะสำหรับโรบอตทีเฟกของเรานะครับตอนแรกก็มีระบบมือที่กำไรก็ดีๆนะครับก็ตอนหลังก็แป๊กไปพอสมควรนะครับก็พยายามจะฟื้นอยู่ช่วงหลังนี้เริ่มซช้ไปออกข้างแล้วนะครับประมาณนี้นะอ่ะอันนี้ไม่ใช่โรบอทนะครับอันนี้เป็นซิกญนลกนะครับซิกญนลก็ต่างจากโรบอตตอนนี้ว่าซิกญนลจะบอกแค่ว่าอยู่ฝั่ง อลองหรือฟังช็อตนะครับแต่ว่าทุกคนต้องไปแอคชั่นเอาเองว่าจะเล่นกี่คอนเทคโปรฟิตเอาเองสต็อปลอสเอาเองนะครับก็เอ็กซ์เปทุกๆครั้งที่มีการาปล่อยสัญญาณออกมาก็เอ็กซ์เปอยู่ที่ 5. จุดตอนหนึ่งครั้งที่ปล่อยออกมาเนาะระบบมือของเราเนี่ยในรอบ3เดือนล่าสุดเนี่ยมีอยู่แค่4ครั้งนะที่ไม่สามารถนำพาไปได้5จุดนะครับที่เหลือก็สามารถนำพาไปได้เกินทั้งสิ้นครับสำหรับระบบมือนะอรอประบล่าสุดก็ช็อตมาค่อนข้างไกลวันนี้ก็ลงต่ออีกนะ อันนี้มันเพิ่มันตั้งแต่วันที่2ตุลาคมนะครับก็อันนี้ก็ลงบูบอีกกี่จุดละ่ะก็บวกไปจากตรงนี้แล้วกันนะครับสำหรับระบบมือสวิงไฟก็เหมือนกันนะครับนี่ก็เอ็กซ์เกหจุดนะครับแต่ว่าสวิงไฟจะมาเร็วหน่อยนะครับก็อาจจะมาวันละครั้ง2วันครั้งไม่เกินนี้นะครับแต่ถ้ามาวันละ2ครั้งอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับก็มีเหมือนกันนะไม่ไม่มีนะ,ะก็ตามนี้ครับสีเขียวคือถึง5จุดครับสีขาวคือไม่ถึง5จุดแต่ว่ารอบไหนถ้าลงหรือขึ้นไปได้ไกลๆมากๆก็หรือใกล้ๆจะเพลอมันก็อาจจะมีการมาบอก อย่างเงี้ยแม้ว่าจะไม่ถึง5จุดก็ตามแต่ก็ได้ตั้ง4.8อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ลองดูแล้วกันเพราะแต่ละคนก็อาจจะเทคพูดเหมือนกันเนาะอ่ะก็ตามนี้นะครับนี่เป็นทองคำนะครับทองคำเนี่ย Expect 10เ,เ,เหรียญน,นะครับในรอบ3เดือนมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับที่ไม่สามารถนำพาไปได้เกิน10เหรียญที่เหลือก็ สามารถนําพาไปได้เกินทั้งสิ้นสำหรับตัวทองคําของเรานะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณนะครับอ่ะโอเคครับทุกท่านครับเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดสปอตโฆษณาให้ดูนะครับคนที่สนใจเปิดพอร์ตนะครับมาใช้สวิตทั้งหมดของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นตัวโรบอตตัวหรือสัญญคอข้อเรียนต่างๆเนาะใครสนใจอยากใช้งานก็เดี๋ยวฟังสปอตโฆษณาตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดพอร์ตนะครับสมงคนที่เปิดพอร์ตเสร็จแล้วนะครับหรือคนที่ไม่ได้จะสนใจใช้สวิตอะไรนะครับก็ข้ามไปด้านหลังครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องหุ้นอีกนิดหนึ่ละตััวเป็นยง ไทสิโลพลัสนะครับมองหุ้นตัวนั้นยังไงเดี๋ยวไปดูกันตอนท้ายกันอีกรอบหนึ่งนะครับอเดี๋ยวเจอกันนะไปฟังสปอตโฆษณากันสักนิดหนึ่งครับสำหรับอันนี้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่มาใหม่นะครับชื่อว่า Type โลพลันะครับก็หลักๆเนี่ยก็มีการ Enhance นะครับหรือปรับตัว Performance นะครับตัวที่เป็น Super Trend นนะครับหรือตัวที่เมกนะครับให้มีการเกาะเทรนได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีขั้นบันไดที่เป็นสีดำสีฟ้าตัวนี้นะครับเป็นสัญญาณรินะครับแล้วก็มเทรนนคมออีกรบึง ที่เป็นเมฆนะครับซูเปอร์เทนตรงนี้นะครับนะทำให้คนที่ชอบดันเทนยาวๆนะครับน่ะน่าจะแฮปปี้ตรงนี้กันนะครับแล้วก็สามารถรันเทนได้หลายทาาเฟรมนะครับบางคนก็ไปใช้ดูนะครับระยะสั้น5นาที15นาที30นาทีนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับแล้วก็มียอดเทรดสม่ำเสมอนะครับอาจารย์ก็จะปรับให้เป็น v i p แล้วก็สามารถที่จะแอคเซสเข้ามาดูนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับในท่เฟรมย่อยๆ5นาที15นาทีแล้วก็30นาทีนะครับ ส่วนนี้เป็นตัวโรบอทนะครับที่มาใหม่ครับชื่อว่า the first bot นะครับ the first bot ก็พร้อมนะครับที่จะให้ทุกคนนะครับได้เทรดหุ้นนะครับอัตโนมัตินะครับด้วยโรบอทนะครับไม่ต้องเทรดเองนะครับเราก็มีเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายนะครับที่เราพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าถือว่าเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับมีการทำ s t r e s ท t e นะครับ เทสกระหุ้นหลากหลายตัวนะครับหลากหลายชนิดนะครับก็พบว่าผลตอบแทนยังถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะสามารถเอาโรบอทไปรันนะครับในเครื่องของตนเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งพาโบกไม่ต้องไปพึ่งพาใครแล้วนะครับเปิดเครื่องเองรันเองนะครับแล้วก็เลือกชื่อหุ้นมาใส่เองนะครับอยากเอาหุ้นตัวไหนมาให้โรบอทมันเฝ้าการได้เลยนะครับ the first bot เนี่ยมีเกณฑ์ซื้อขายให้แล้วนะครับเราสามารถที่จะ มาปรับเปลี่ยนนะครับชื่อหุ้นเองที่เราชอบใส่ลงไปได้นะครับส่วนใครนะครับอยากจะปรับปรุงเดอะเฟิร์สบอร์ดนะครับให้เป็นเกณฑ์ซื้อขายของตนเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะใครอยากจะปรับเกณฑ์ซื้อใหม่เกณฑ์ขายใหม่อันนี้ก็ปรับได้นะครับแต่เฟิร์สบอร์ดตัวนี้นะครับเรารันมานะครับนะเป็นผลแบ็กเทสนะครับ ตอนช่วงก่อนโควิดนะครับนะประมาณสัก2ปีครึ่งนะครับรันมานะครับก็ในช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับตลาดบ้านเราหรือว่าเซ็ตอินเด็นะครับให้ผลตอบแทนไปติดลบนะครับสามจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับนะแต่ถ้าเกิดคุณเอาเดอะเฟิร์สบอตเนี่ยครับรันกับหุ้น10ตัวแรกนะครับที่เป็นหุ้นบิ๊กแคปสิบตัวแรกของบ้านเรานะผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาเดียวกันนะครับเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณเอาเซ็ตห้าสิบนะครับทั้งตะกร้าเซ็ตห้าสิบเลยมาใส่นะครับกก็จะบวไป 20%นะครับเปอร์เซ็นต์วินของตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่ประมาณสัก69%กากว่าๆแล้วก็มีค่าแม Do ็กดอว์ดาวนะครับนะ น้อยมากครับแค่6%ครับแมกดาวล์ก็แปลว่าพอร์ตของคุณนะครับมีโอกาสที่จะติดลบนะครับลงไปได้เท่าไหร่นะครับเช่นมีพอร์ตอยู่ล้านนึงนะครับถ้าแมกดาล์6%ก็แปลว่าเงินอาจจะมีโอกาสที่อาจจะเห็นเงินต้นหายไปประมาณสักหกหมื่นกว่าบาทนะครับประมาณนี้นะส่วนคนที่เอาระบบที้ไปรันนะครับก็มีค่าคอมนะครับเพียงแค่0.1%เท่านั้นนะครับหรือล้านละหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็ใครสนใจจะมีเจ้าหน้าที่นะครับรีโมทเข้าไปติดตั้งแล้วก็ให้คําแนะนําให้ด้วยนะครับใครสนใจก็ลองสแกนคิวอร์โค้ดตรงนี้นะ สามารถเข้ามาใช้งานตัวนี้ได้เลยนะครับสำหรัรบโรบอทก็นแน่นอนครับผลการดำเนินางานในอดีตนะครับนะ่ะก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืยนยันว่าอนาคตจะสามารถทําได้ตัวเลขแบบนี้นะครับเอาขึ้นอยู่กับการเลือกหุ้นของเราด้วยนะครับเราเลือกหุ้นดีไหมเราเลือกหุ okay ออก้นฟันเดอเมทัลโอเคไหมนะครับนะ่ะก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งทำให้เพิ่มแมนคุณอาจจะทําให้เพิ่มแมนดีกว่าวนี้ก็ได้นะหรือว่าทําให้มันแย่ขึ้นกว่าเดิมก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเลือกหุ้นของคุณละแต่ว่าเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายที่เร พู f ออกมาแล้วถือว่าใช้ได้นะครับนนี้ก็เป็นโรบอทเดอะเฟิร์สบอนะส่วนนี้เป็นคอร์สเรียนที่มาใหม่ครับ MT5 นะครับขั้นใดที่เปิดพอร์ตเข้ามากูสามารถเข้าเรียนนะครับคอร์ส MT5 เบื้องต้นได้ฟรีเลยนะครับว่า MT5 ทำอะไรได้บ้างส่งคำสั่งยังไงนะครับตัวที่เป็นการนับไพ่วอลลุ่มเจ้ามือนะครับทีเฟกนะครับสไนเปอร์นะครับวิธีการตั้งค่านะครับทำอย่างไรนะครับ ภาพ before กับ after นะครับต้องเลื่อนเส้นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็สามารถเข้ามาเรียนมาศึกษาได้ฟรีนะหรับในคอร์สตัวที่เป็น MT5 เนาะแต่ถ้าเกิดท่านใดนะครับอยากจะเป็น expert สักนิดหนึ่งนะครับหนก้พูดง่ายคืออยากจจริงจังสักนิดนึงนะครับในการลงทุนอาจารย์ก็แนะนําว่าให้สมัครเข้ามาใน Academy ได้เลยนะครับซึ่ง Academy นะครับก็จะเป็นอะ,อะไรที่เรียกว่าเปิดพอร์ตเสร็จแล้วก็ สมัครตัว MT 5ปลายปีนะครับ MT 5 i ปลายปีก็ตกปีละ3 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับนะก็หลังจากนั้นคุณก็สามารถเข้ามาใน Academy แล้ว Academy จะมีการเรียนนะครับอย่างเข้มข้นนะครับให้ทุกวันเลยนะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเนื้อหาการเรียนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ยาวมากนักนะครับก็อยู่ที่วันละ15-40บนาทีนะครับอาจารย์ผู้สอนก็ประมาณสัก10ท่านนะครับวนเวียนกันมาสอนแล้วก็กลุ่มใน a c a d e เดสามารถที่จะถามสดตอบสดได้แล้วก็เมมเบอร์สามารถโหวตได้ว่าอยากจะเรียนเรื่องอะไรนะครับก็จะมี ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยครับนะสิบกว่าท่านเนี่ยครับนะมาทยอยสอนให้แล้วกันนะถือเป็นการค่อยๆเก็บเกี่ยวความรู้ไปเรื่อยๆสำหรับคนที่อยากเข้ามาใน a ะคาเดมี่นะส่วนใครอยากรู้ว่าตอนนี้อะคาเดมีสอนอะไรไปแล้วบ้างนะครับคุณสามารถสแกนคิวอาโค้ดตรงด้านนี้นะครับหรือพิมพ์คำว่า b i t e l y นะครับ academy r e l a n d ก็ได้เพื่อจะดูว่า Academy เนี่ยสอนอะไรไปแล้วบ้างนะครับก็เป็นคอร์สฟรีนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตแล้วก็สมัคร mt5 รายปีนะครับตัวนี้นะ โอเคครับส่วนนี้เป็นตัวระบบนะครับที่อาจารย์ออกแบบมานะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราต้องไปลงติดตั้งเพิ่มเติมใน MT4 นะชื่อว่า V Mach i ช e นะครับ v m a c h i ช e ช่วยคุณในการบริหารพอร์ตสำหรับคนที่เทรดทีเฟกนะครับช่วยให้คุณโฟกัสไปแค่ว่าคุณอยากจะเล่นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงพอนะครับที่เหลือก็ Vma า ine จะจัดก,การให้หมดไม่ว่าจะออกรสไซส์เท่าไหร่นะครับนะแก้พอร์ตอย่างไรเทปฟิตล็อกฟิตลันฟิตอย่างไงนะครับตัว Vma c h i n ินจะพยายามแฮนเดิลจัดก,การให้กับเรานะให้คุณโฟกัสไปแค่หน ฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงเป็นหลักนะครับสำหรับตัววิน c h ชินตัวนี้นะสามารถที่จะเข้ามาสแกน QR code นะครับหรือเข้าไปดูวิดีโอการใช้งานเบื้องต้นได้ที่ตรงนี้นะครับอ่าส่วนนี้ก็เป็นเวฟไฟโบนะครับเวฟไฟโบก็เป็นอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้ช่วยในการนับเวฟนะครับแล้วใครที่ลงอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีคอร์สเรียนให้ทุกๆสัปดาห์ด้วยนะครับเป็นเคสสตัตดี้สัปดาห์ต่อสัปดาห์ไปนะครับว่าเราเนี่ยมีมุมมองนะครับในฝั่งของทีเฟก แล้วก็ในฝั่งของทองคำยังไรกันบ้างนะครับแล้วก็ในแต่ละสัปดาห์จะเอาภาพ before กับ After มาคอมเพลก์กันนะครับว่าเราได้เคยพูดอะไรเอาไว้บ้างนะครับแล้วมันเกิดเหตุการณ์ึ้นอ,อย่างนั้นจริงไหมอันไหนพูดถูกอันไหนพูดผิดนะครับเราก็จะมาคอมเพล์ให้ดูสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะใครสนใจจะลงเว็บไฟซบุกก็สามารถเข้าไปดูวิธีการใช้งานตัวนี้ได้ยนะสำหรับคนที่ชอบชื่นชอบในฝัง Wave, นะ่งเวฟเนาะส่วนที่เป็นอินดิเคเตอร์นะครับบางส่วนนะครับที่มีอยู่ในระบบนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดไปติดต สำหรับท่านที่อยากจะใช้สวิตทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว alert signal นะครับในฝั่งของตัว TF e c t ในฝั่งของตัวทองคำนะครับระบบมือระบบสวิ ing Five ต่างๆพวกนี้นะครับรวมทั้งโรบอ t นะครับที่เป็น the first bot ในฝั่งหุ้นนะครับแล้วก็โรบอ t ในฝั่ง TF e c t ด้วยเนาะแล้วก็ตัวคอร์สเรียนฟรีต่างๆนะครับที่เรามีคุณได้เรียนฟรีระดับหนึ่งนะครับคอร์สฟรีก็เป็นคอร์สที่อัดแน่นเหมือนกันนะครับไม่ได้ขี้ริ้วขี้เลยนะครับเป็นคอร์สที่ถือว่าใช้ได้เลย ครับแล้วก็คนเรียนต่องข้างที่ชื่นชอบแล้วก็อัปเดตสม่ําเสมอทุกวันด้วยนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับก็ได้เรียนฟรีอยู่เรื่อยนะครับแล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์เองนะครับที่ขนมาให้คุณใช้งานกันหลากหลายมากๆนะครับใครที่อยู่กับเรามาหลายปีตรงนี้น่าจะพอเห็นนะครับว่าเราเนี่ยยังไม่หยุดที่จะพัฒนา สิ่งใหม่ๆให้กับทุกคนเลยนะครับะอะไรที่ดีอยู่แล้วคุณก็เก็บไว้ใช้นะครับแต่ก็จะมีของใหม่มาให้เลือกนะครับชอบอันเดิมก็ใช้อันเดิมนะครับอยากเปลี่ยนมาใช้อันใหม่ก็สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าจะมีของใหม่ ของดีไหมคุณได้เลือกใช้และคุณได้ใช้ก่อนคนอื่นนะครับเสมอเลยนะครับนะก็ง่ายๆครับก็แค่เปิดพอร์ตนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเพื่อจะศึกษานะครับเพื่อจะเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกันนะตรงนี้นะครับนะก็ไปที่เ o r l d Wi ว e ์เว็บโอ n พนแคทดอทเทตรงนี้นะครับหรือสแกนเคียว่าโค้ดตรงนี้ก็ได้นะครับเปิดพอร์ตแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ใช้งานเซอร์วิสทั้งหมดที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับผมเองก็เป็น i b a ีที่ A0059 ครับ สามารถที่จะแนะนําทุนก็นมาเปิดพอร์ตได้นะครับตอนนี้ก็มีอยู่หลากหลายโบกนะครับแล้วก็เปิดพอร์ตอนนี้เป็นเปิดพอร์ตออนไลน์หมดแล้วนะเปิดพอร์ตปุ๊บได้พอร์ตปับ๊บทันทีนะครับไม่ต้องจะส่งเอกสารด้วยนะครับพร้อมใช้งานสวิตได้เลยในวันถัดไปครับผมโอเคครับท่านที่เปิดพอร์ตเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มี MT5 แล้วด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้ามาใน Academy นะครับเพื่อจะ,จะเรียนนะครับทุกๆเนื้อหาของเรา ฟรีนะครับตอนนี้สอนมาถึงเซสชันที่75แล้วนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแต่ว่าเนื้อหาแต่ละอันก็ไม่ได้ยาวมากนะครับอย่างก็อย่างของผมสอนครั้งหนึ่งก็ประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับงั้นก็เป็นอะไรที่เน้นเนื้อเนื้อนะครับวิธีการใช้งานนะครับไปเลยนะครับก็วันนี้สอนเรื่องของการหาหุ้นและการบริหารวอลลุตตัวที่ตอนที่2นะครับเป็นเรื่องของการใช้ RSI play นะครับแปลว่าเป็นการคัดหุ้นข้อตร้าด้วยเงื่อนไข RSI นั่นแหละนะครับเพื่อให้โรบอทไปเฝ้าต่อนะครับ อาไซต์ก็มีวิธีการคิดหลากหลายนะครับลองเข้ามาดูว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวเนื้อหาที่75ตรงนี้เนาะอ่ะก็อย่าลืมเข้ามาในคาเดมีแล้วกันนะครับส่วนอันนี้นะครับก็เป็นเซอร์วิสทั้งหมดของผมเองนะครับที่ผมสอนจบแล้วมันจะเป็นตัวคอร์สเรียนนะครับอินดิเคเตอร์นะครับ VPS นะครับลองเข้าไปที่ w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  o r k s h o p .IN.TH นะครับชอบไหนก็สามารถสมัครเรียนได้เลยสมัครใช้งานได้เลยนะครับสำหรับเนื้อหาในตรงนี้นะอะ เอาละครับทุกท่านครับมาฟังหุ้นกันบ้างดีกว่าครับหุ้นฮอตและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวพิปกติครับประจำวันที่3ตุลาคมนะครับก็จัดอันดับโดยสำนักข่าวอ mm ีฟแนนซ์ไทยหุ้นฮอตคืออะไรครับผมตัวแรกก็แมคโรนะครับธุรกิจฟื้นแล้วแต่ราคาย,ยัางแลกขาดอันนี้เป็นํำนวนของสำนักข่าวอีฟแนนซ์ไทยครับคุณอยากอ่านข่าวเพิ่มเติม เข้าไปที่เว็บไซต์อีฟ n น n c น t h ไทยแล้วก็ค้นหาข่าวกันได้เลยเนาะหุ้นนี้มีการเคลื่อนไหวพิดปกติครับ GKT ครับวอลุ่มเข้า17เท่าครับบวกไป30ซนะครับซิลลิงนะครับตัวนี้นะแล้วก็หุ้นกลีนครับวอลุ่มเข้า7เท่าครับบวกไป18.94หุ้นเครนครับวอลุ่มออกครับ5.20เท่าลบไป0.65 JDF ครับวอลุ่มออกเหมือนกันครับ 4.1เท่าลบไป2.16%แล้วก็หุ้น u p a ยุพานะครับวลุ่มออกครับ3.85เท่าลบไป4.35%ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นวางแผนนะครับในหุ้นกลุ่มนี้กันครับว่าเราจะวางกลยุทธ์กันอย่างไรดีนะอ่ะก็ไปเริ่มฟังกันได้เลยนะ ในการวางกลยุทธ์นะครับอาจารย์ก็ recommend ทุกท่านมาตลอดนะครับว่าทุกคนนะครับควรจะต้องมีหน้าจอเทรดเซตอัพเป็นของตนเองนะซึ่งในเทรดเซตอัพนั้นนะครับจำเป็นจะต้องดูทั้งตัวที่เป็น fundamental แล้วก็ดูทั้งตัวที่เป็น technical นะครับ fundamental นะครับช่วยคุณได้ในการประเมินนะครับดูว่าหุ้นตัวนั้นเป็นยังไงกําไรขาดทุนมากน้อยแค่ไหน upside downside เป็นยังไงครับราคาหุ้นตรงนี้แพงไปหรือยังถูกไปหรือเปล่านะครับเราสามารถเอาตัว fundamental มมาาาตตอบคคถรงนี้้ไดรับส่วนตััวว technical นนะะคครรรบช่ยุณได้ใกาปเมินดูแนนวโ้มของสินทรัพย์นั้นๆนะครับว่าอยู่ฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงนะครรับวมทั้งจุด เข้าจุดออกที่มีนัยยะด้วยนะครับเมื่อคุณทราบจุดเข้าจุดออกที่มีนัยยะคุณจะเริ่มประเมิน l i s รีวอ a r d ได้แล้วคุณก็จะเริ่มคำนวณในเรื่องของ p พซิชั o n sizing ได้นะครับว่าจะเล่นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดครับพยายามคัดหุ้นดีมาวางแผนไว้ก่อนนะครับหุ้นดีเนี่ยจะวางแผนได้หลากหลายกว่าไม่ว่าคุณจะอาหุ้นดีมาถือยาวก็ตามเอาหุ้นดีมาเล่นรอบเอาหุ้นดีมาเก็งกาไรนะครับเอาหุ้นดีมาทยอยซื้อทยอยขายแบบ DCA นะครับก็สุดแท้แล้แต่ว่าคุณเนี่ยมีเวลาให้การลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับแล ในการลงทุนก็จะสูงกว่านะหนึ่งในแฟกเตอร์ของการประเมินครับดูว่าหุ้นตัวนั้นดีหรือไม่ดียังไงนะครับคุณบริษัทไม่ได้ว่าคุณจะไม่ต้องใส่ใจในเรื่องของผลการดําเนินงานครับหรือกําไรของบริษัทเนาะเวลาดูกําไรก็เอาแนวตั้งเทียบกันแบบนี้ครับกับเอาแนวนอนเทียบกันแบบนี้เนาะ แนวตั้งเทียบกันครับเราเรียกว่า Q on Q year ครับแนนอนเทียบกันเรียกว่า Q on Q ถ้ามันสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวตั้งและสูงขึ้นทั้งฝั่งแนนอนถือว่าดีมากถ้าขัดแย้งกันให้เอาแนวตั้งเป็นหลักครับจากนั้นให้ไปดูเทรนด์กำไรครับตรงขั้นบันไดตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเทรนด์กำไรถ้าเทรนด์กำไรวิ่งขึ้นราคาวิ่งขึ้นคือปกติครับถ้าเทรนด์กำไรวิ่งลงราคาวิ่งลงก็ปกติเหมือนกันมันจะไม่ปกติก็ต่อเมื่อเทรนด์กำไรขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทรนด์กำไรลงแต่ราคาดันขึึ้้้้้้้้้นน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 คครรัััับถถาาาเเเเขขข2งง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 ืืื่่่่่่่่อออออไไดดดแแแยยยยยีีมหหหหลวุุุุิิิิููกกกกจจส็พะทท ุแพงก็ไปตัดสินใจด้วยตัวของเราเองนะจากนั้นก็ดูเรื่องของการปันผลครับเขาบอกคุณว่าถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นตัวนี้ณนะบริเวณนี้ครับคุณมีโอกาสรับปันผลออกมาสัก1 6 7เทียบกับราคาณนะปัจจุบันที่คุณกำลังจะเข้าไปซื้อก็อย่าลืมไปเช็คกับเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วยว่าเขายังแจกอยู่ในเรทบริเวณนี้อยู่ไหมนะครับหรือ,อเขาแจกปันผลไปแล้วหรือยังนะครับจากนั้นก็ไปดูเรื่องของราคาเหมาะสมครับอีฟินนะครับจะ p r า v i d โมเดลราคาเหมาะสมให้อยู่2โมเดลนะครับนั่นคือ PE ความของเขาอยู่ไหนครับเรียกโซนนั้นว่าโซนราคาเหมาะสมครับซึ่งหุ้นแต่ตัวเนี่ยก็จะมีโซนราคาเหมาะสมไม่เหมือนกันบางตัวก็อยู่ PE สูงๆครับบางตัวก็อยู่ P ีต่ำ,ตำาๆก,าำกำ็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทํากําไรนะครับขึ้นอยู่กับความเป็นโมโนโพลีนะครับขึ้นอยู่กับ ความแข็งแกร่งเทียบกับชาวบ้านชาช่องในเซกเตอร์นะครับยิ่งมีคุณสมบัติเชิงบวกอยู่มากเท่าไหร่คุณก็มีโอกาสจะขึ้นไปเทรดพีสูงๆได้แนละ้วถ้าเกิดนักทุนเนี่ยเขายอมรับพีสูงๆตูตรงนั้นได้นะครับมันก็จะถูกดิสเพย์ออกมาเป็นรูปทรงของระคังความนะครับหรือ,อราคาเหมาะสมนั่นเองนะงั้นถ้าเกิดเราเห็นตัว last PE นะครับสูงกว่าระคังความแปลว่าเริ่มแพงแล้วนะ ถ้าเห็นล้านปีต่ำกว่าระครังความแปลว่ายังถูกอยู่นะครับจากนั้นเมื่อคุณรู้ว่าหุ้นตัวนี้ถูกหรือแพงคุณก็ไปดูกราฟเทคนิคอเป็นแบบสุดท้ายครับของถูกแนวรับคนต้องรับอยู่ครับของแพงแนวต้านคนต้องต้านอยู่ครับผิดไปจากนี้ก็เหมือนเดิมยิ่งลงยิ่งถูกยิ่งขึ้นยิ่งแพงนั่นเองครับโอเคครับมาที่หุ้นตัวแรกครับสยามแมคโรนะครับ กำไรนะครับไตรามาสสที่ผ่านมาครับอยู่ที่1572ล้านดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้1287ล้านนะครับหุ้นแมคโครเป็นหุ้นที่กำไรค่อนข้างเติบโตดีนะส่วนทางกับทิศทางของราคานะครับกำไรโตดีแต่ราคาเนี่ยดิ่งเหวเรื่อยๆเลยนี่เพิ่งเขี่ยโลทำโลตำลงอีกแล้วนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะปันผลนี้ที่มันสัก1.4% PE เปเขาตอนนี้อยู่ที่23เท่าครับเป็นราคาที่ถูกสุดนะครับในรอบ ตั้งแต่7ปีหรือประมันที่เข้าตลาดมานะครับเขาเล่นประมาณสักสา2เท่าได้สบายสบายราคาที้ถือว่าถูกสุดตั้งแต่มีแมคโครหรือเปีที่ผ่านมานี่เลยนะก็ไม่น่าเชื่อนะครับราคาหุ้นของตัวสยามแมคโครเองนะครับเป็นไซด์เวย์นะครับบนคู่สมมาตรหลักการเนี่ยบนคู่สมมาตรนะครับคุณไซด์เวย์ขนอานขนาดนี้แล้วคุณเบรกขึ้นมานะครับมันต้องไปต่อแล้วนะครับก็หลุดันเนี้ยครับนะกองทุนครับทุกแมคโครลงมาถูกอยู่แล้วทําห้ถูกลงไปอีกนะครับอะก็ต้องไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงงตตต่่่่่ออออไปแววาา้บกน อย่างนี้ไม่โอเคครับนะก็แล้วแนวที่โอเคว่าอะไรล่ะครับต้องเห็นแม็โครครับขึ้นมายืนสูงกว่า36บาทเนี่ยครับถึงจะเกิดสัญญาณกลับตัวไม่ข้เงื่อนไขนี้นะครับก็เละไปเรื่อยๆนะครับอ่ะก็ต้องไปดูครับกองทุนนะวันนี้ขายแม็โครลงมานะครับเขา่าไซเวเบรกไปแล้วนะครับน่ะไปทุบเข้าลงมาซะอย่างนั้นนะครับอ่ะต้องไปดูกันนะครับไม่เกิน36บบาทก็คือ ยังคงแย่อยู่เรื่อยๆนะครับต้องเกิน3 6บาทขึ้นไปนะสำหรับหุ้นแมคโครนแล้วก็ตามถือว่าเป็นหุ้นที่ถูกสุดในรอบ7ปีเลยนะสำหรับเดอือนนี้นะนักวิเคราะห์ครับมองหุ้นแมคโครยังไงครับก็แนะนำซื้อ8บโบรกค,ครับถือ3บโบรกก็มาเฉลี่ยที่41บาท38ตังค์ครับ41บาท38นี่ขึ้นมาอยู่ด้านบนเลยครับทุกคนนะก็เรียกว่าห่างไกลความจริงอีกเยอะนะครับอ่ะมาดูตัวไทซิโลพัทกันบ้างครับตัวแมคโครเองนะครับไม่ได้มีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บเนาะ เกาะภาพหนึ่งชั่วโมงครับมีการารีเซ็ตรอบไปณนะตรงนี้นะครับพอรีเซ็ตรอบไปเสร็จเนี่ยก็มีช่วงจังหวะที่มีโมเมนตัมตัดสิโลไลขึ้นไปนะครับแล้วก็เกิดสัญญาณสต็อปลอตนะครับไปนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะวันนี้ก็ไหลลงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับหุ้นแมคโครนะครับก็ไปรอนะครับนี่อาร์ไซโอโซรอบใหม่แล้วเนาะรอให้โมเมนตัมตัดสิโลไลขึ้นไปรอบใหม่แล้วกันนะครับสำหรับหุ้นแมคโครตอนนี้นะถ้าโมเมนตัมยังไม่ตัดสิโลไลขึ้นไปก็รออย่างเดียวนะครับอืม ไม่ต้องรีบร้อนนะครับแม่หุ้นอุตสาห์เบรกไปสวยๆนะครับน่ะพังซะอย่างนั้นนะครับ TKT ครับกำไรไตรมาสสครับที่6ล้านครับดีขึ้นจากของเดือนที่เคยทําไว้2ล้านกว่าบาทนะครับ TKT เป็นหุ้นที่กําไรดีมาต่อเนื่อง3ไตรมาสแล้วล่ะนะครับน่ะราคาก็วันนี้กลับอัพวิ่งพรวดขึ้นไปเลยนะปกติเป็นหุ้นที่หางค่อนข้างยาวครับหุ้นอย่างนี้เจ้ามือจะคอนโทรลค่อนข้างได้จากเบ็ดเสร็จนะครับหรือสภาพคล่องในตลาดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนะก็ วันนี้ก็แก็บอัพขึ้นไปเลยปันผลยังไม่ได้แจกจ่าย,ยนะครับ P/E ครับสามสิเท่าถาวแพงไหมก็แพงครับเขาเล่นได้ประมาณสักยีเท่าสำหรับพุ่นตัวนี้เนาะกราฟเทคนิคเข้าครับ,ขอ,รบของเดิมชนแล้วต้านคู่สมมาตรแล้วไม่ผ่านนะครับแล้วก็ชนมาหลายครั้งแล้วก็ไม่ผ่านครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่แก็บอัพขึ้นไปแล้วก็ผ่านเลยในวันนี้เลยนะอ่างงันเดี๋ยวไปดูกันครับว่าแนวถัดไปอยู่ตรงไหนครับ ี่เขาจะไซด์ไวป,ประมาณสัก2ช่วงตัวของคู่สมมาตรนะครับงั้นก็ตีไปที่46.8 8ได้เลยน,นี่แนวนี้จบและนะครับตอนนี้ก็ไปขุดหุ้นอะไรแปลกมาเล่นบ้างนะครับนะก็คุ้นกลุ่มพวกนี้ก็ระมัดระวังแล้วกันนะครับนะใคร ดูสภาพคล่องดูอะไรด้วยแล้วกันนะ,ะสำหรับ TKT เนาะแนวรับที่ห้ามหลุดในมุมคุณสมมาตรคือ2บาท32งตังค์ครับนักวิเคราะห์ครับมองคุ้น k t ยังไงกันบ้างครับก็ยังไม่มีใครมาทำบทวิเคราะครับในรอบ2เดือนนี้ครับ Type สีโลพนะครับอ่าวันนี้มีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บนิดหน่อยนะครับช่วงไซด์เวย์ออกข้างนะครับอ่าก็ราคาวิ่งขึ้นไปนะครับภาพ1ชั่วโมงเองนะครับก็ RSI o จโอเวอรไปตรงนี้นะครับโมเมนตัมตัดสิโลไลขึ้นไปแถวบริเวณนี้นะครับจริงๆตัดแต่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่หายใจโอเวอร์โซนะครับโมเมนตัมตัดสิโลไล่ตรงนี้นะครับประมาณสักบาทแปเล่นได้สต็อปล็อตตอนนั้นอยู่ที่ประมาณสักบาทแปจากบาทแปเนี่ยเวี่ยงไป2องบาทแปดสิบ เวฟก็อยู่ในฝั่งเวฟบ3ครับในภาพของ1ชั่วโมงนะอยู่ในฝั่งเวฟสนะครับอ่ะตัวถัดไปครับกรีนนะครับกำไรไตรมสอครับขาดทุน16ล้านครับขาดทุนเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่กําไรไว้15ล้านนะครับพุ้นกรีนเป็นทุนที่ขาดทุนมากกว่าเดิมนะครับหรือกําไรลดลงมาสี่แตามติดๆล่ะราคาก็เป็นไซด์เบย์ดาวลงมาเรื่อยๆนะครับมีรอบนี้เพิ่งเห็นการฟื้นตัวแปลกๆปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายครับ พีเอกครังดูไม่ได้ครับยังล้างขาดทุนไม่หมดนะครับ PBB ก็มาสักหนึ่งเท่ากว่าของบุ๊กครับกราฟเทคนิคอลเองนะครับก็เคยมีช่วงทะลุคู่สมาร์ขึ้นไปแล้วไม่แล้วรับไม่อยู่พอรับไม่อยู่ต้องลงมาแข่งด้านล่างใหม่นะครับตอนนี้ก็ลงมาถึงแนวรับด้านล่างพอดีเป๊ะตัวนี้นะครับบาท10ตังกับบาท16ตังใครที่มีคู่สมาร์อยู่ในมือก็แล้วก็ลังเฝ้าตัวกรีนอยู่ก็น่าจะได้ราคาบอททอมสุดของรอบนะครับพอลงมาถึงแนวรับนี่แล้วก็ตีขึ้นมาด้านบนนะตอนนี้สั้น รตรงนี้นะกลีนมีอ่ะก็ยังไม่มีใครมาทำบทวิเคราะห์เช่นเดียวกันครับในรอบ2เดือนนี้นะนักวิเคราะห์นะครับไทสิโลพลัสนะครับก็ฮอต m ันนี้เข้ามานิดหน่อยครับแต่ว่ามันหุ้นมันไม่ได้ตัวใหญ่มากนะบางทีเจ้ามือเขาแค่กําไรนะครับหรือเนี่ยสังเกตไหมครับต้นทุนแถวเนี้เขาแค่ลากขึ้นมาตัวเองออกของได้ก็อาจจะเพ่แล้วก็ได้นะออม,มันุ้นตัวเล็กมากๆต้องรามาระวังนะครับ ในภาพ1ชั่วโมงครับ R S I O S O ตรงนี้นะครับแล้วก็โมเมนตัมตัดสิโลไลน์ตรงนี้นะครับใแถวนี้เล่นได้นะครับประมาณสักบาท28เล่นได้สต็อปลอสอยู่ที่บาท15นะอ่าก็มีช่วงจังหวะเวียงหางลงมาแต่ไม่หลุดนะครับจากบาท28เนี่ยนะครับก็ขึ้นมาประมาณสักบาท57แลละตรงนี้นะครับตอนนี้ฝั่งเว็บไหนครับทุกคนเว็บถึง5ครับในมุมของ1ชั่วโมงสำหรับหุ้นกรีนนะครับ เคลนเนี่ยมีตัหุ้นตัวเล็กๆนั่นเลยนะครับนะกำไรไตมาสอครับขาดทุน69ล้านขาดทุนเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้า8ล้านครับหุ้นเคนยังคงขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาหลายไตมาสติดๆแล้วนะครับช่วงหลังก็กราฟก็เป็นไซเบดาวเพิ่งจะมีจังหวะเบรกขึ้นมาแปลกๆเมื่อประมาณสักสอสาเดือนที่แล้วตรงนี้นะครับอ่ะก็ที่กำไรไม่ฟื้นแต่ราคาฟื้นก่อนปันผลยังไม่ได้แจกจ่าย PE เอของเขานะครับดูไม่ได้เหมือนกันอย่างล้านขาดทุนไม่หมดครับ p b พก็มาสักบุก กราฟเทคนิคเรเองนะครับก็มีช่วงจังหวะหลุดนะครับคู่สมมาตรนะครับก็หลุดไปนะครับแล้วก็ตีกลับแต่ว่าหุ้นเครนจํากันได้ไหมอาจารย์เคยบอกว่าแม้ว่ากำไรจะตอบลงแต่ว่ามันมีเจ้ามือแปลกๆฮอตมันนี้เข้ามาเก็บจาได้เนาะย้อนกลับไปดูวันที่หุ้นเครนเพิ่งเบรกวันนี้เป็นวันแรกที่เราคุยกันประมาณสักช่วงปลายเดือนสิงหาคมลองย้อนไปดูเทปนั้นก็ได้มีหุ้นเครนติดอยู่จําได้เลยนะครับว่าวันที่เบรกคู่สมมาตรมาเนี่ยมันมีฮอตมดันนี้แปลกไม่ใช่ครับมันมีบิ๊กหลอดแปลกๆโผล่ขึ้นมาน ไซด์เวย์ way, ถึงไซด์เวย์อัพจริง,จ,รงจะบอกไซด์เวย์อัพก็ไม่ได้นะเป็นไซด์เวย์ออกข้างแล้วกันนะครับยังไม่ได้ไปไหนไกลามากเพราะว่าขึ้นไปด้านบนก็เจอแรงขายนะก็ยังคงไซด์เวย์อยู่ไม่ได้ขยับไปไหนนะแต่ว่าในรับที่ห้าหลุดก็บาท12บสองตังตรงนี้ครับนักวิคห์เริ่มเข้ามาดูตัวนี้หรือยังยังไม่มีนะครับไทซิโลพัทมีฮอตมันนี่ไหมก็ไม่มีครับ ภาพหนึ่งชั่วโมงครับของเดิมครับจบรอบไปแล้ว r s i o v e r s o l ซนะครับเริ่มเล่นได้ตรงนี้นะครับวิ่งไปพรวดถึงตรงนี้นะครับเริ่มเล่นได้มาสักบาท11ไปขึ้นไปบาท90ก้ากว่าตอนนี้ r s i o v e r s o l อซอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับรอบใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็โมเมนตัมตัดสิโลไลน์ขึ้นไปด้วยนะครับงั้นก็แนวรับที่ห้ามหลุดคือบาท38ตังค์นะครับถ้าเขาจะเล่นรอบนี้ต้องห้ามหลุดโลบาท38นะสำหรับหุ้นเครนรอบใหม่นะครับ JDF คราบกำไรไตรมาส2ครับ6ล้านนะครับก็เป็นหุ้นที่เข้ามาไม่นานนะเนาะเทียบแนวตั้งไม่ได้ก็เทียบแนวนอนนะครับแนวนอนก็ดีขึ้นนิดหนึ่งครับแต่ว่าทั้งปีจะถึง45้าล้านเหมือนเดิมไหมคงคง,คงจะยากนะครับกราฟก็เป็นไซด์ดาวลงมาแต่วันแรกที่เข้าตลาดมานะปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายครับ P/E ของ้า54เท่าถท้าแพงไหมก็ไม่แพงครับเขาเล่นประมาณสัก76เท่าได้ด้วยการที่หุ้นเข้ามาไม่นานเนาะ PE ก็อาจจะยังหาราคาที่เหมาะสมก็ยังอาจจะไม่ไม่นั่นเท่าไหร่กราฟเทคนิคนะครับก็ให้อาวา้นะครับว่าวันไหนทะลุ4บาทขึ้นไปก็จะเกิดสัญญาณกลับตัวนะครับในหุ้นตัวนี้ก็ยังไม่เข้าเงื่อนไขนั้นก็เป็นไซเบอร์ออกข้างในกรอบคู่สมมาตรไปก่อนนะเ <Okay. S 1> รอว่าจะทะลุ4บาทสําเร็จหรือไม่นะครับภาพ1ชั่วโมงครับไม่ได้มีฮอตมันี่เข้ามาเก็บตอนช่วงขาลงนะครับภาพ1ชั่วโมงมีโอเวอร์โซไป หมาดๆไปตรงนี้นะครับแล้วก็โมเมนตัมตัดซิลโวลายแล้วตรงนี้นะครับหลังจากที่ตัดซิลโวลายขึ้นไปนะครับก็ราคาก็ยังไม่ได้ไปไหนมากนะครับก็กลับมาเหวี่ยงขึ้นเวียงลงแต่สาคัญสุดก็คืออย่าหลุดโลเดิมแล้วกันนะครับก็โลเดิมประมาณสักบาทสาบาทสานะครับในการที่จะแกว่งตัวเป็นภาพขาขึ้นเนี่ยต้องห้ามทําโลต่าลงนะครับสามบาทสาสิบหกครับสำหรับ JTF ครับ ท็สุดท้ายครับ UPA ยุ p าครับกำไรแต้มมาสอครับยีล้านดีขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้ประมาณสัก1 0,000หมื่นะครับหนึ่งหมื่นบาทเนาะกราฟที่นี่ของ UPA ครับก็ดรอปลงมาเรื่อยๆส่วนทางกับกำไรที่เขาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยดรอปลงนะครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่าย PE เขายังดูไม่ได้ครับยังล้างขาดทุนไม่หมด P/B b ก็ต่ำบุ๊กนะครับ0.69เท่าของบุ๊กครับกราฟเทคนิคเองนะครับก็มีช่วงจังหวะหลุดคู่สมมาตรลงมานะครับ แต่วันนี้อาจารย์อาจจะตีผิดเพราะว่ามันช่องมันค่อนข้างที่จะมันเป็นหุ้นต่าบาทาาตีแบบยากหน่อยอขออนุญาตขยับขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะตรงนี้ง่ายๆครับ u p a นะครับถ้าอย่างขึ้นมา เกินสาตังค์ไม่ได้ครับก็ยังมองว่ายังแค่เด้งเพื่อลงต่ออันนี้ก็อาจจะดูหอนนะครับ แนวะรับสุดท้ายครับก็ไม่ได้แปลว่าจะไหลลงมานะ,ะแต่มันก็ลงมาใกล้ถึงแล้วก็สิบยี่สิบตังค์ถึงสิบห้าตังค์ครับคือรับสุดท้ายของหุ้น UPA นะครับที่ไม่ควรจะหลุดตรงนี้แหละนะครับถ้าเขากำไรยังคงดีอยู่นะครับแต่รอดูประกาศไตรมาสสามออกมาว่าจะกําไรเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับหุ้น UPA ครับนักวิเคราะห์ครับมองหุ้นตัวนี้ยังไงกันบ้างยังไม่มีใครมาทำวิเคราะห์ครับ2เดือนนี้นะครับ ไทซิโลพัทครับมอง UPA อย่างไรนะครับหุ้นตัวนี้ก็เริ่มเห็นฮอตมันนี่เก็บบ้างแล้วแต่ยงบอกว่าเป็นหุ้นตัวเล็กนะครับก็อาจจะเหมือนยากหน่อยหุ้นต่ำบานทนี่จะดูฮอตมันนี่ยากหน่อยนะครับของเดิมก็มีเก็บเข้าไปบ้างแล้วก็วิ่งนิดหน่อยก็ไหลลงมาแล้วรอบนี้ครับเข้ามาเก็บเพิ่มขึ้นก็โอเคถ้าเห็นยิ่งลงยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ใช้ได้ส่วนหนึ่งชั่วโมงอาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นตัวเล็กตัวเล็กนะครับอาร์ไโอเวอร์โซ SI แล้วเนี่ยนะ ให้ราคาเนี่ยโมเมนตัมมันตัดซีโร่ไลน์นะครับอาจต้องรอให้ถึง i s ซ b o อบอสด้วยซ้ำไปนะครับคือโมเมนตัมตัดซีโร่ไลน์จะยังเล่นไม่ได้นะเพราะว่าหุ้นตำบาทเนี่ยบางทีมันแกว่งกันค่อนข้างง่ายนั้นอาจต้องรอ RS, i อ o b o ซโอจะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากกว่าสำหรับหุ้น UPA เอนะครับเอาไปลองดูแล้วกันเนาะสำหรับตัวนี้นะครับโอเคครับทุกท่านครับภาพรวมของตัวเซ็ตแล้วก็หุ้นนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่าคราวนี้ เ,เรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งครับรรประงเซ็ตนะเซ็ตนะครับแนวรับถัดไปนะครับจะอยู่ที่15.35 15.45ตรงนี้นะครับหลังจากที่หลุด15.00มาเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราจะประเมินสถานการณ์ข้างยากหน่อยนะครับตอบยากเลยว่า15.15โลเดิมจะหลุดหรือเปล่านะครับกองทุนขายหนักมากต่างชาติเองก็ช็อตหนักมากเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นการช็อตในทิศทางที่เรามันออกได้ทั้ง2หน้าจะมีโลหรือไม่มีโลก็ได้นะครับช็อตแบบนี้นะครับนั้นก็ตอนนี้ นะครับรักษาเงินใครมีเงินสดก็เก็บไว้รอเกณฑ์ซื้อรอบหน้าให้เขาเกณฑ์ซื้อถึงไว้ก่อนนะครับส่วนคนที่จะยอยซื้อมาตอนนี้ก็ต้องเบรกนะครับรอให้มันเบรกเอาขึ้นไปแล้วค่อยซื้อคืนทั้งหมดดีกว่านะครับจะปลอดภัยมากกว่านะสำหรับภาพรวมของสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ครับ1535 1545ครับไปดูนครับว่าจะรับอยู่หรือไม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ